ใครที่ผ่านจังหวัดสมุทรปราการอาจเคยเห็นหรือเคยไปไหว้ขอพรช้างสามเสียนหรือพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณกันมาบ้างแล้วที่นี่นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของเมืองสมุทรปราการถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ผู้คนนิยมเดินทางไปกราบไหว้ขอพรเลยทีเดียวครับแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าช้างสามเสียนที่ทุกคนเห็นกันนี้มีเรื่องราวลึกลับที่น่าพิศวงอยู่ไม่น้อย Miracle Story วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังกันครับพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณหรือช้างสามเสียนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่เก็บรักษาศิลปะวัตถุมรดกทางวัฒนธรรมด้านต่างๆและเพื่อสืบสานอนุรักษ์งานศิลปะของไทยให้คงอยู่สืบชั่วลูกชั่วหลานสืบไปโดยตัวช้างทำจากทองแดงใช้เทคนิคการเคาะขึ้นรูปด้วยมือแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยสีที่ดำทะมึนและขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารจึงเป็นที่น่าเกรงขามต่อผู้พบเห็นส่วนหัวของช้างมีน้ำหนักถึง100ตันและลำตัวมีน้ำหนักถึง150ตันวัดความสูงจากหัวช้างลงมาสู่ฐานได้43เมตร60เซนติเมตรหรือสูงเทียบเท่าตึก14ชั้นเลยก็ว่าได้เล่ากันว่าช้างเอราวัณหรือช้างสามเสียนแห่งนี้มักให้โชคลาภแก่ผู้ที่มีจิตศรัทธาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคที่ขึ้นชื่อใครขออะไรก็มักจะสมปรารถนาโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าที่ว่าช้างเอราวัณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนั้นมาจากช่วงที่เริ่มสร้างพิพิธภัณฑ์ใหม่ๆมีคนงานก่อสร้างพากันถูกลอตเตอรี่บ่อยครั้งโดยเล่าปากต่อปากว่าหากจ้องมองที่เสียนช้างนานๆจะเห็นเลขเด็ดลอยออกมาเคยมีคนงานที่มาทำงานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ในตอนนั้นถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนี่จึงเป็นที่มาของความเชื่อในหมู่คนงานและเล่าขานกันเป็นวงกว้างจนมีคอหวยและนักเสี่ยงโชคมากมายมาบนบานขอโชคขอลาภจนถูกรางวัลที่หนึ่งกันมาแล้วไม่รู้กี่งวดต่อกี่งวดใครที่เคยไปพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแห่งนี้จะเห็นได้ว่ามีคนมาแก้บนกันแทบทุกงวดบางช่วงมีทุกวันเสียด้วยซ้ำแม้แต่ยามที่เฝ้าพิพิธภัณฑ์ยังเล่าว่าบางครั้งก็เห็นมีคนมาแก้ผ้าตอนดึกๆเพราะบนกับช้างไว้ส่วนใหญ่ก็มักจะขอโชคลาภและบนบานในสิ่งที่หาได้จะขอมากขอน้อยได้ไม่ได้อันนี้สุดแล้วแต่วาสนาจริงๆครับนอกจากเรื่องราวที่ช้างเอราวัณให้โชคให้ลาภแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่น่าพิศวงอีกมุมหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับช้างเอราวัณหรือช้างสามเสียนองค์นี้โดยว่ากันว่าที่แห่งนี้ใช้เวลาสร้างนานหลายปีเพราะเชื่อกันว่ามีอาถรรพ์ทำให้สร้างเท่าไหร่ก็สร้างไม่เสร็จมักมีเหตุร้ายอยู่เรื่อยๆทั้งคนงานผู้รับเหมาหลายคนต้องเจอกับอุบัติเหตุเสียชีวิตหลายครั้งหลายคราแม้แต่ตัวเจ้าของเองและลูกชายก็เสียชีวิตก่อนที่จะสร้างเสร็จแต่ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นของทีมงานจึงสามารถจัดทำพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณนี้ได้สำเร็จและอีกเรื่องหนึ่งสำหรับคนที่คิดจะไปไหว้ขอพรช้างสามเสียนควรรู้นั่นก็คือจะมีกฎข้อห้ามเด็ดขาดอยู่อย่างหนึ่งคือห้ามขอและห้ามบนบานในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้าใครลบหลู่หรือล้อเล่นผลที่ตามมาอาจจะหนักจนรับไม่ไหวเลยก็ว่าได้เนื่องจากมีเรื่องราวเล่าต่อกันมาว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งได้บนบานกับช้างเอราวัณว่าหากตนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจะยอมมีเพศสัมพันธ์กับช้างหนึ่งครั้งเมื่อไปถึงบ้านเธอก็ได้เล่าให้เพื่อนฟังอย่างสนุกปากผลปรากฏว่าเธอถูกรางวัลที่หนึ่งจริงตามที่ขอพรไว้พอรุ่งเช้ามีคนพบศพของเธอในห้องนอนสภาพศพสุดเวทนาคอเขียวคล้ำเป็นจ้ำ
เหมือนถูกบีบจนคอหมุนได้และอวัยวะเพศมีแผลฉีกขาดคล้ายกับถูกข่มขืนแบบรุนแรงจนดูเหมือนไม่ใช่ฝีมือมนุษย์ปกติจะทำได้ที่น่าแปลกใจคือไม่พบคราบอสุจิในร่างกายของหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายเลยจากการให้ปากคำของเพื่อนสนิทที่เล่าเรื่องคำอธิษฐานจึงทำให้ผู้คนที่ทราบข่าวเชื่อกันว่าเมื่อคำอธิษฐานของเธอเป็นจริงเธอจึงต้องสังเวยชีวิตด้วยคำบนบานดังกล่าวอย่างเลี่ยงไม่ได้นั่นเองและในคลิปหน้าผมจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอีกนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจ Miracle ของเราเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ